สวัสดีครับมีบางคนถามเกี่ยวกับค่าเฮลมานะครับค่าเฮลแปลตามตัวก็คือค่าสุขภาพของแบตเตอรี่นั่นแหละว่ามันวัดหรือว่าวิเคราะห์มาจากไหนนะครับก็อย่างคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าไอ้ค่าเฮลน่ะมันจะแปลตามค่าสเกล CCA ที่เราตั้งนะครับสมมุติแบตตอนนี้ครับ AGM 31 แอมป์นะครับค่า CCA มาตรฐานก็อยู่ประมาณ350นะครับเราจะลองตั้ง350ก่อนนะครับก็คือตั้งตามมาตรฐานของเขาก่อนแล้วมาดูค่าเฮลกันนะครับ350กดเทสครับตัวนี้615นะครับ CCA ครับ CCA จริงๆครับตัวนี้ 4.8 มิลโอห์มครับไม่ควรเกิน10เหมือนเดิมเฮลอยู่ที่ 100% นะครับเฮลอยู่ที่ 100% คือถ้าใครเล่นเจ้าตัวแบตเตอรี่เทสเตอร์บ่อยๆนะครับจะพอสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งสเกลที่350ค่า CCA จริงค่า CCA จริงของแบตลูกเนี้ยเกิน350ไปเฮลก็จะ 100% ทั้งหมดเลยนะครับแต่นี่อีกทางนึงนะครับถ้าเกิดว่าผมตั้ง CCA นะครับก็ตั้งสเกล CCA ที่800นะครับสมมติผมตั้งที่800นะครับอึ๊บโอเคค่าที่วัดจริงก็พอๆเท่าๆเดิมนะครับค่า R ก็ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ดูค่าเฮลครับจะ 58% นะครับทั้งๆที่เป็นแบตลูกเดียวกันนะครับทั้งๆที่ไอ้ตัวนี้ก็บอกว่า replace นะครับคือเปลี่ยนได้แล้วครับเมื่อกี้บอกว่าไงครับเป็น good battery นะครับถ้าเกิดว่าท่านวัดค่า CA ดูแค่ค่า CA เฉยๆนะครับไม่ต้องปรับสเกลเลยครับท่านก็ไม่ต้องไปดูค่าเฮลนะครับเพราะว่าไอ้2ตัวนี้มันจะแปรตามกันนะครับอย่างเช่นไอ้ตัวนี้ที่ผมเอาเข้ามานะครับ31แอมป์มาตรฐานอยู่ที่350นะครับค่าเฮลเนี่ยผมเขียนเป็นสเกลง่ายๆดูนะครับส่วนค่า CCA นะครับสมมุติเราตั้งที่350นะครับ350ค่า CCA จริงที่เกิน350ไปก็จะเป็น 100% หมดเลยนะครับก็จะเป็น 100% หมดเลยนะครับในอีกกรณีนึงนะครับค่า CCA เมื่อกี้ตั้งไป800นะครับตั้งไป800เนี่ยเครื่องมันก็จะรู้ว่า0ถึง800เนี่ย CCA เท่ากับ100มันจะตีสเกลไว้แล้วครับแต่ว่าวัดได้จริงได้ที่600มันก็จะคำนวณอัตราส่วนมาก็จะประมาณ 60% เมื่อกี้ก็ได้ประมาณ 58% ใช่ไหมครับฮะแบตลูกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องซีเรียสนะครับค่าเฮลไม่ต้องซีเรียสนะครับดูค่า CCA ที่วัดได้จริงๆนะครับขอบคุณครับ